ใครทำถึงข้อ160แล้วมั้งเสร็จหมดหรือยังโอเคเอาแค่นี้ก่อนเนาะจะได้ค่อยๆเฉลยไปแล้วเฉลยแล้วหยุดเฉลยแล้วหยุดไปเรื่อยๆเนาะจะได้พักถือว่าพักสายตาด้วยนะครับมาดู151ครับ What does this sign tell you ป้ายนี้บอกอะไรคุณครับ Patients can park here คนไข้สามารถจอดตรงนี้ได้นะ In an emergencyในตอนฉุกเฉินแปลว่าถ้าไม่ฉุกเฉินอย่ามาจอดถ้าฉุกเฉินให้จอดได้ไหมจอดได้เฉพาะคนไข้นะเฉพาะคนไข้สรุปว่ามันคือข้อไหนครับpatient can only use this car park in emergencies นะครับคนไข้สามารถใช้ที่จอดรถอันนี้ได้ในตอนฉุกเฉินข้อ1ครับมาดูป้าย152ครับ What does this sign tell you ป้ายนี้บอกอะไรคุณครับ Do not leave your bags in the corridor อย่าทิ้งกระเป๋าแบบกระเป๋าใบใหญ่ๆนะ in the corridor corridor แปลว่าทางเดินเดี๋ยวนะหนุนไม่เคยจัดคดีนะทำงานหน่อยไม่หรอกของแพงไม่ทำงานไม่ได้ทางเดินแล้วครูเขียนหรอเขียนบนกระดาษเขียนบนหน้าจอเนี่ยครูเฉยผ่านมอสแล้วก็มองอยู่สู้ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วก็จะสู้อยู่iPad ครูก็มีแต่ครูไม่ถือมาเออ iPad ไม่ถือมาใช้คอมอยู่นะคอมไม่สะดวกกับตาแต่สะดวกกว่าเยอะแล้วก็ไม่นั่งต่อครูว่าสอบมีอะไรกับคณิตเยอะดูนะโอเคเอาต่อมันคือข้อไหนครับอย่าทิ้งไว้ที่ทางเดินครับมันคือข้อ luggage แบกกระเป๋านะครับกระเป๋าก็คือแบกนั่นแหละนะครับทางเดินต้องเคลียร์ก็คือไม่มีนะครับไม่มี luggage นะครับก็สิเขาไม่ให้เอากระเป๋าไปวางไว้แถวนั้นแถวทางเดินไม่ได้นะครับ153ครับ What does the sign tell you ป้ายนี้ว่าไงครับมาดูป้ายนี้ดีกว่าป้ายนี้เขาบอกว่าเป็นป้ายประกาศนะครับทองทราเวลเอเจนซี่บริษัทท่องเที่ยวชื่อทองนะครับบริษัทท่องเที่ยวบริษัทท่องเที่ยวชื่อทอง Our new entrance ทางเข้าใหม่ของฉัน is between อยู่ระหว่าง the food shop ระหว่าง food shop กับ the bank and the bank แสดงว่า
ไอ้บริษัทท่องเที่ยวเนี้ยเปลี่ยนทางเข้าใช่ไหมเปลี่ยนทางเข้าไปอยู่ระหว่างฟู้ดช็อปกับแบงค์ครับมันคือข้ออะไรครับข้อ 3ครับ The travel agency has moved its entrance นะครับบริษัทท่องเที่ยวย้ายทางเข้าครับย้าย entrance ว่าทางเข้านะครับ154 What does this sign tell you ป้ายนี้ว่าไงครับ Please use the second waiting room กรุณาใช้ห้องรอนะครับห้องนั่งรอชั้นที่2 If you have an appointment ถ้าเกิดคุณมีนัด with the nurse กับพยาบาลถ้าเกิดคุณมีนัดกับพยาบาลให้ไปที่ห้องหมายเลขที่2ครับที่2ครับให้ไปที่ห้องหมายเลขที่2ครับห้องที่2มันคือข้อ go to the second room to make an appointment with the nurse นะครับเริ่มชัดแล้วป้ายนี้ว่าไงครับ Pick up your own fruit and pay inside shop แปลว่าอะไรเนี่ย Pick up แปลว่าอะไรไม่ใช่ Pick up แปลว่าเก็บเป็นโทรศัพท์ Pick up แปลเดี๋ยวมันจะแปลว่ารถ Pick up ละพิกอัพแปลว่าเก็บเด็ดนะเก็บผลไม้เวลาจะไปซื้อผลไม้แต่เขาสั่งให้เก็บเองนะพิกอัพ your own fruit ไปเก็บเองนะครับเก็บผลไม้ของคุณเอง and pay inside the shop พอไปเก็บก็เอามาทำไมจ่ายตังค์ในร้านไปเก็บตังค์ในสวนพอเก็บมาเสร็จปุ๊บก็เอาเข้าไปในร้านแล้วไปจ่ายตังค์แล้วก็ออกไปได้เก็บเองจ่ายเองจ่ายเองเพราะฉะนั้นว่าไงครับเราก็ต้อง choose your fruit เลือกไปเลือกผลไม้ and then pay it for in the shop นะครับไปเก็บเสร็จแล้วก็ไปจ่ายในร้านครับไปเลือกเองครับไปเก็บเอง156ครับ What does the sign tell you ป้ายนี้ว่าไงครับ Library แปลว่าอะไรห้องสมุดครับ When you leave the library เมื่อคุณจะออกจากห้องสมุด Please show the librarian librarian ใครบรรณารักษ์กรุณาโชว์หนังสือทั้งหมดของคุณให้บรรณารักษ์ดูด้วยกลัวจะมีหนังสือห้องสมุดหลงไปอยู่ในกระเป๋าของเธอมั้งใช่ไหมต้องตรวจก่อนออกนะครับต้องตรวจก่อนออกThe librarian needs to see your book before you go librarianต้องการดูหนังสือของคุณทั้งหมดเลยนะก่อนที่คุณจะออกไปนะครับก็คือตรวจนั่นเองนะตรวจกระเป๋าYou cannot use on Saturday. You cannot use on Saturday.All super saver ticket ตั๋วคูปอง super saver ประหยัดทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเลยทำไมครับใช้ได้ไหมใช้ได้ทุกวันเลยยกเว้นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ใช้ไม่ได้ตั๋วลดราคาไม่ให้ใช้เพราะฉะนั้นใครไปวันเสาร์ต้องจ่ายเต็มใช่ไหมมีตั๋วซูเปอร์เซเวอร์ใช้ไม่ได้ครับ
ช้ได้ทุกวันอะไรยกเว้นวันเสาร์นะครับก็คือ Super Saver Ticket can be used ถูกใช้ every day ครับ except แปลว่ายกเว้นนอกจากยกเว้นวันเสาร์ยกเว้นวันเสาร์วันเสาร์ใช้ไม่ได้สมน้ำหน้าใครไปวันเสาร์ก็อดใช้เลยได้ใช้ได้ซื้อเต็มราคาดีแล้วนะ158 What does the sign tell you ป้ายนี้ว่าไงครับ Keep this window locked กรุณาอะไรล็อกหน้าต่างปิดหน้าต่างปิดแล้วล็อกหน้าต่างด้วย When room not in use เมื่อห้องไม่ได้ใช้เมื่อห้องไม่ได้ใช้แปลว่าถ้ามีคนเข้ามาใช้ห้องสามารถทำไมได้เปิดได้พอเปิดเสร็จปุ๊บพอจะเลิกใช้ห้องต้องปิดประตูให้ด้วยเอ้ยไม่ใช่ปิดประตูปิดหน้าต่างให้ด้วยใช่มั้ยทำให้หน้าต่างมันล็อกไปด้วยนะครับข้อไหนครับข้อ1 Lock the window when it is not being used ล็อกหน้าต่างเมื่อมันไม่ได้ถูกใช้เมื่อมันไม่ได้ถูกใช้ it is not being used นะครับอันนี้เป็น passive voice นะ verb to be done ใน verb ช่อง3นะครับมาฝึกอ่านป้ายต่อไปป้ายนี้ว่าไงครับ please keep this entrance clear มีศัพท์ตัวไหนไม่ได้ไหมentrance ก็คือทางเข้าปรุณาทำให้ทางเข้าเป็นยังไงเคลียร์แปลว่าโล่งใช่ไหมโล่งแปลว่าจอดขวางได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อไหนดีครับข้อ3 do not park in front of this entrance อย่าห้ามจอดหน้าทางเข้า Do not park in front of this entrance ห้ามจอดหน้าทางเข้านี้นะครับข้อ160 Where would you see this sign เธอจะเห็นป้ายนี้ที่ไหน Closed ป้ายนี้จะเอาไว้ตรงไหนดีครับฮะ on อะไร on a door ที่ประตูอะไรประตูทางเข้าอะไรนะครับประตูครับประตูพอจะเปิดเข้าไปสักหน่อยโอ้ close ปิดซะแล้วนะปิดซะแล้วครับโอเคอีก10ข้อครับทำสิครับครูจะพักตานิดนึงเดี๋ยวครูจะไปเอาน้ำตาเทียมมาหยอดละร้อยเลยนะแล้ว66ดูที่เห็นไหมแขกมันใหม่ไหมเป็นตัวมาเป็นการแลกเงินมันเพิ่งอาบน้ำเมื่อวานเองจะเหม็นนิดนึง
ป็นฉีดอ๋ออาจจะเป็นกับตุ๊กตาก็ได้ตุ๊กตาผมสงสัยตุ๊กตาไม่ได้ซักไม่น่าสงสัยอาจารย์ดำอะไรนะไม่น่าสงสัยดำเลยเป็นการและexchange money นะการแลกเปลี่ยนเงินก็จะมีเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินพอดีมันดำไปหมดเลยมองไม่เห็นเสร็จหรือยังโอเค161ครับคลิปควายเอ็ดคลิปควายเอ็ดแปลว่าอะไรเงียบ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 นี่เขาบอกว่า Where would you see this sign คุณจะเห็นป้ายนี้ที่ไหนได้บ้างอ่ะที่ไหนครับถ้า in a toilet ล่ะก็แสดงว่าคนเข้าโซนต้องห้ามส่งเสียงดังนะเดี๋ยวถ่ายไม่ออกใช่ไหมธรรมดาแล้วเป็น in library นะครับเพราะว่าในห้องสมุดเขาห้ามส่งเสียงดังกันนะครับมันจะไปรบกวนคนอื่นเขานะครับคนที่กำลังดูหนังสือนะ162ครับ Where would you see this sign เหมือนเดิมครับอันนี้อะไรเนี่ย Staff only Staff เท่านั้นเห็นที่ไหนอ่ะ Sport Clubเพราะสปอร์ตคลับจะมีแยกสตาฟแยกผู้ให้ผู้บริการใช่ไหมผู้ใช้บริการนะครับ in a sport club นะครับร้อยหกสิบสาม where would you see this sign เห็นที่ไหนครับ shoplifter will be prosecuted onlyแปลว่าอะไรอ่ะผู้ใดขโมยของผู้นั้นถูกดำเนินคดีรู้นี่ช็อปลิฟเตอร์กับพวกขโมยเอาเพิ่งเสิร์ชเลยเหรอช็อปลิฟเตอร์ก็คือคนที่ขโมยของในห้างอ่ะขโมยของในห้าง will be จะถูกอะไรครับดำเนินคดีเท่านั้นนะเท่านั้นถ้าขโมยถ้าจับได้ปุ๊บดำเนินคดีอย่างเดียวครับที่ไหนครับ Department Store ครับห้างสรรพสินค้าครับ No smoking เนาะ No smoking ความหมายป้ายนี้ก็ว่าอะไร No smoking มันจะห้ามจุดบุหรี่อ่ะห้ามจุดบุหรี่ใช่ป่ะห้ามจุดบุหรี่นะกลับบ้านก็รีบนอนนี่ไม่จะรีบเล่นเนี่ยบางคนโทรมาหาตอนตีสี่ส่งข้อความแล้วตอนตีสี่หนูจะมาเรียนนะคะอะไรเนี่ยมีการส่งข้อความมานัดครูหนูเรียนนะคะติดส่งมาตอนตีสี่พอตกลงได้ปุ๊บหนูนอนแล้วมันคิดดึกมากเลยไม่คือไม่อาจารย์นี่นะอย่าร้อนตัวร้อยสี่ร้อยหก Who can enter the toilet Who can enter the toiletใครสามารถเข้าห้องน้ำนี้ได้มั้ง male มา male or female male นี่แปลว่าผู้ชายผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ต้องใช้ปากเมื่อกี้อันนี้บอกแล้วเป็น
exchanging money อันนี้ไม่ค่อยชัดนะครับก็จะบอกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับเงินสกุลต่างๆนั่นเอง167ครับป้ายนี้แปลว่าอะไรครับ What does this sign mean อะไรนะแปลว่าบอกให้รู้ว่าตรงนี้เป็นทางม้าลายเหรอฮะตรงบริเวณนี้ให้ทำไมข้ามถนนใช้สำหรับข้ามถนนนะครับอยู่ไหนอ่ะเย้กับว่าไก่ด้านก็ไก่แล้วเนี่ยก็ไก่มันเขียนแปลกๆนะ cross the street hereหกสิบแปดร้อยหกสิบแปด The following sign mean ป้ายนี้แปลว่าอะไร16แต่กากบาท under 16 ผู้เด็กๆทำไมครับเด็กที่อายุต่ำกว่า16ห้ามอะไรห้ามซื้อบุหรี่ Children under 16 cannot buy cigarettes เดี๋ยวนี้เขาไม่ซื้อกันแล้วเนาะช็อกโกแลตไม่ใช่ช็อกโกแลตแหมเราก็ซิกซิกแลตนะครับเดี๋ยวนี้เขาซื้ออะไรนะเขาซื้อพอร์ตทำไมมันถึงเปลี่ยนไปเรื่อยนะยังไงครูก็อยากบอกให้รู้ว่าบ้านครูมีพอร์ตขายถ้าคนสูบบุหรี่แล้วพอร์ตพังนะบ้านครูมีพอร์ตขายพอร์ตขายแต่ว่าครูขายแพงนะที่บ้านขายแพงเพราะว่าเวลาสูบบุหรี่แล้วมันจะเป็นไงปอดมันจะพังแล้วต้องการจะซื้อบุหรี่เอ้ยไม่ใช่ซื้อบุหรี่ซื้อต้องการซื้อปอดใช่ไหมต้องการซื้อปอดใช่ป่ะบ้านครูเรามีปอดขายนะครับอย่าไปสูบเลยครับไม่รู้สมัยก่อนก็บอกโอ้ยคนสูบบุหรี่มันเท่อย่างเลยหลายคนก็มีความคิดตอนนี้คนหลายคนบอกว่าสูบอะไรนะสูบพอดๆอะไรของเธอเนี่ยเท่จังเลยแต่กูเห็นนะบางทีนะมันมาพ่นควันกลางถนนน่าเกลียดนะนะไม่สวยหรอโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยนะโหผู้หญิงนี่ยิ่งไม่สวยใหญ่เลยนะเสียสุขภาพนะครับครูอย่าไปพูดเรื่องสวยไม่สวยต้องเสียสุขภาพอยากกลับบ้านแล้วเดี๋ยวปล่อยสี่โมงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวมาดูต่อครับ service charge not included รู้จัก service charge นะค่าบริการนะครับ not included แปลว่าอะไรไม่รวม included แปลว่าไม่รวมไม่ได้รวมค่า serviceยกตัวอย่างเช่นร้านยาโยอิที่โรบินสันน่ะไม่มีค่าเซอร์วิสไม่ได้รวมค่าเซอร์วิสชาร์จแปลว่าอาหารที่เธอไปกินน่ะเป็นค่าอาหารล้วนๆถ้าเขาบริการเธอดีเธอสมควรจะให้ค่าทิปค่าเซอร์วิสชาร์จเนี่ยต่างหากนะต่างหากจากราคาของเข้าใจไหมต่างหากนะครับร้านฟูจิที่โรบินสันอีกเหมือนกันร้านฟูจิบวกเซอร์วิสชาร์จลงไปในราคาที่เขาบอกเธอมาแล้ว
บวกนะครับบวกมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้อีกก็ได้ไม่เป็นไรให้เฉพาะค่าอาหารที่เธอทานเพราะเขาบวกไปแล้วรู้สึกเขาจะบวกประมาณ15 20หรือ 30% นะนะครับลองไปดูเอานะครับร้านฟูจิเขาบวกแล้วนะครับหลายที่ถ้าบวกแล้วเขาก็จะบอกมาในใบในบินนะครับเพราะฉะนั้นเธอจะได้ไม่งงนะครับร้านไหนถ้าเกิดเขายังไม่ได้บวกมาถ้าเกิดว่าเธอชอบใจในบริการเขาก็ควรให้เขาบ้างนะให้ประมาณ15-20 หรือ 30% ประมาณนี้นะครับนี่พูดนี่วัฒนธรรมต่างประเทศนะครับถ้าเป็นในอเมริกาเนี่ยต้องเลยนะครับต้องให้ไม่ได้บังคับนะแต่ต้องให้เข้าใจไหมไม่ได้บังคับว่าจะต้องให้ค่าทิปแต่ว่าต้องให้เพราะว่าหลายคนนั้นอยู่ได้ด้วยค่าทิปนะครับแล้วเขาไม่ได้ได้เงินเดือนเขาไม่ได้ได้เงินเดือนมานะครับเขาอยู่ได้ด้วยทิปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเธอก็ดูเอาว่าร้านไหนเป็นยังไงนะครับ169พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าอะไรครับIf you enjoy your food, please leave the waiter a tip. นะครับถ้าเกิดคุณชอบใจในอาหารแล้วก็อย่าลืมให้ทิปกับ waiter ด้วยนะของคุณจะให้อยู่ประมาณ 15% ทุกครั้งนะครับเป็นการให้กำลังใจคนทำงานนะครับคิดอย่างนั้นก็แล้วกันมาดูอาหารดีกว่า The chart below show the total amount of seafood caught this month อาหารทะเลที่ถูกจับได้ที่จับได้ในเดือนนี้ไม่ใช่จะถูกจับนะครับอาหารทะเลครับ780บาทกิโล70บาท50บาท100บาทกิโลนี่อะไรเนี่ยนี่ปูปลานี่อะไรครับเนี่ยน่ารักเชียวปลาหมึกแล้วนี่เลยกุ้งสเกลครับ1ลูกเท่ากับ10กิโล1ลูกเท่ากับ10กิโลครับThe total amount of seafood had been caught this month was total amount รวมของซีฟู้ดทั้งหมดที่จับได้ในเดือนนี้คือกี่กิโลกี่กิโลรวมทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นอันนี้เท่าไหร่3 6เป็น9อันนี้อะไรเนี่ย3 6 6 5รวมมันได้เท่าไหร่ฮะ3 6 6 5นะใช่ไหม20นะครับ20อะไร20คูณกับ10เป็น2 200200กิโลกรัมนี่ไม่ใช่นับแค่ลูกใช่ไหมต้องมีเขาบอกว่าลูกหนึ่งเท่ากับ10กิโลเพราะฉะนั้นอย่าลืมคูณเพราะฉะนั้นเวลาอ่านก็อ่านให้หมดด้วยนะครับโอเคครับ171ถึง180ครับ171ถึง180ครับI'm
8 5 40 40แปดห้าสี่สิบสี่ร้อยเอาแค่นี้คิดแค่นี้ผ่านใช่ไหมไม่ใช จะเป็นปลาหมึกใช่ไหมได้เกินมากสุดใช่ไหมปลาหมึกใช่ไหมปลามีหกห้าสามสิบสามพันอันนี้ร้อยหนึ่งเนี่ยสามสิบสามร้อยสามพันก็ได้สามพันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมที่ได้เงินมากสุดใช่ป่ะเนอะสควิดWhat kind of seafood makes the most money? สควิดจะตอบครับ which kind of seafood makes the same money ทำเงินได้เท่ากันครับ fish กับ crab ได้อย่างละเท่าไหร่ 3,000 ใช่ไหมเมื่อกี้คูณอยู่นะครับ 3,000 อันนี้เขาเรียกแผนปูมอะไรเนี่ยวงกลมแผนภูมิวงกลมภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรครับทราบไหมเขาเรียกพายชาร์ตพายชาร์ตขนมพายมันกลมใช่ไหมใช่ป่ะก็เลยไปเรียกพายชาร์ต The number of tourists in Thailandจำนวนของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยครับ Swedish ชาวสวีเดนนะครับ French ฝรั่งเศส Chinese จีนอันนี้จีนโอ้มาเยอะแยะเลย Japanese นะไม่ค่อยมาอยู่นะ American 50 รวมแล้วต้องได้เท่าไหร่ 100% ใช่ไหมอ๋อ73ครับ From data จากข้อมูลข้างบนนะ In the chart the number of Chinese tourists is จำนวนของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นไงครับกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสจีนกับฝรั่งเศสจีนกับฝรั่งเศสเป็นไงกันเท่ากันภาษาอังกฤษว่าอะไรฮะequal ออกเสียงยากนะ equal to เท่ากัน equal q u a l นะ equal
to the name of to the number of the French tourist equal174 from data จากข้อมูล in the chart the most number of tourists are from จำนวนนักท่องเที่ยวที่มามากที่สุดจากอเมริกาอเมริกา student attendance เป็นตารางบอกให้รู้ว่าเด็กมาเรียนขนาดไหนใครครับเนี่ยหอชื่อคนชื่อคนวันจันทร์อังคารพุธพฤหัส total minute รวมต่อสัปดาห์ชั่วโมงต่อสัปดาห์ average attendance จำนวนที่เข้าเรียนครับอันนี้6คน8คน7คน7คนนี่จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์เขาถามอะไรอ่ะ Who attended the most lesson during the week ใครนะที่เข้าเรียนมากที่สุดในระหว่างสัปดาห์ใครเข้าเรียนมากที่สุดครับออทิสมอนูเอลใช่ไหมลองดูออทิสอยู่ไหนอันนี้นะมอนูเอลนี่150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  600เนี่ย10เต็มเลยนะครับนี่มาเรียนมากสุดครับนี่คนขยันข้อ176 Who attended the least แปลว่าอะไรเนี่ยน้อยที่สุด little มาจากคำว่า little นะครับนี่ขั้นธรรมดาเนาะขั้นกว่าคือ less ใช่ไหมนะครับอันนี้คือขั้นอะไรขั้นสุดนะครับ little less least นะครับ Who attended the least lesson during the week ใครเข้าเรียนวิชาน้อยที่สุดในระหว่างสัปดาห์น้อยที่สุดครับมองเห็นไหมดูข้างหลังก็ได้ฮะในช้อยไม่มีใช่ไหมในช้อยไม่มีเขาคือแคลร์แต่ออสแมนไม่มีใช่ไหมมีช้อยให้ป่ะมาดูออสแมนกับแคลร์นะแคลร์อยู่นี่7นี่นี่ออสแมนออสแมน 6.75 นะฮะอันนี้7นะครับแต่ช้อยไม่มีเมื่อช้อยไม่มีก็ต้องตอบที่มีนะครับ177ครับ What is the total of the attendance all the weekเท่าไหร่ครับรวมเข้าเรียนทั้งหมดทั้งสัปดาห์ครับ600นี่ใช่ไหมนี่มาเต็มเลย600นะครับH
How many students are there in a class? มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนครับ8คนครับ Leaflet แปลว่าใบปลิวนะครับใบปลิว Read the leaflet and answer the question ลองอ่านดูแล้วตอบคำถามนะครับมี2ข้อนะลองอ่านดู emergency procedure นะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนั้นฉุกเฉินถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับ1 sit under the desk 2 wait patiently patiently แปลว่าอย่างอดทนนะครับ for the tremor to stop จนกว่ามันจะหยุดนะครับ when the tremor stopCalmly leave the building ค่อยๆออกไปออกจากตึกอย่างช้าๆนะครับครูหาศัพท์คำว่า tremor ก่อนนะครับจะใครเปิดหรือยัง tremor แปลว่าการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวนั่นเองใช่ไหมครับการสั่นสะเทือนนะครับแล้วค่อยๆคลามรีอย่างช้าๆนะไม่ต้องรีบนะครับออกจากตึกนะครับ walk quickly เดินให้เร็วนะครับอย่าไม่ต้องวิ่งกระโจนนะครับ do not run ไม่ต้องวิ่งนะข้อ 4 help other people ช่วยคนอื่นครับ to leave the building ช่วยคนอื่นในการออกจากตึกด้วยนะครับ speak clearlyพูดชั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 ดนะครับดูน็อตเช้าไม่ต้องตะโกนไม่ต้องตะโกนนะครับแต่พูดชัดชัดนะข้อ5 when outside ตอนออกมาข้างนอกแล้ว move quickly เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว and carefully อย่างระมัดระวังนะครับ to an open area ตรงที่เปิดนะครับ such as car park ยกตัวอย่างเช่นที่จอดรถนะครับข้อ6 stay away from building ออกให้ห่างจากอาคาร and power cable หรือว่าสายไฟนะครับ what is it for ไอ้ใบปลิวนี้บอกอะไรครับ okay. เกี่ยวกับเหตุการณ์ earthquake นะครับว่าจะทำอย่างไรใช่ไหม earthquake and earthquakeมาดูศัพท์ตัวอื่นด้วยสิครับวอลแคโนแปลว่าอะไรภูเขาไฟฟลัดน้ำท่วมนะไฟก็ไฟไหม้นะครับ180ครับ Where are the people ผู้คนอยู่ที่ไหนครับตอนแรกเขาต้องอยู่ที่ไหนกันIn the building เพราะฉะนั้นใบ leaflet เนี่ยน่าจะอยู่ใน building นะครับน่าจะเขียนน่าจะติดไว้ที่ building นะครับแล้วเสร็จแล้วบอกให้รู้ว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจะต้องทำยังไงใน building ค่อยๆทำตัวยังไงค่อยๆย้ายออกยังไงใช่ไหมครับวิธีการออกนั่นเองนะครับ in the buildingหมดยังอะไรนะเวลาจะหมดแล้วแต่ยังไม่หมดเลยไอ้พรุ่งนี้ได้จ้าเขาลบรีบทำไมอย่างน้อยที่สุดก็ได้สับบ้างนะครับถ้าเกิดว่านานมาแล้วใช่ไหมไม่ได้เจอครูไม่ได้เจออะไรมาก็หรือว่ามาฟื้นศัพท์มาฟื้นอะไรกันนะครับนะบ้านก็อย่าลืมดูหนังสือนะครับช่วงนี้ลำบากนิดนึง
อย่าตามใจตัวเองนะครับลำบากนิดนึงดูหนังสือครับพยายามให้เชื่อครูมีเวลาแค่อีก2อาทิตย์เองใช่ไหมอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าแค่นั้นใช่ไหมนะครับนะครับลำบากนิดนึงครับลำบากนิดนึงแล้วค่อยสบายเมื่อปลายมือนะครับ นะอย่าอะไรล่ะอย่าเอาแต่สนุกสนานนะครับให้ตั้งใจนิดนึงว่างๆเกียร์3ช่องมาท่องไว้ด้วยนะครับเริ่มท่องหรือยังม.3ได้ท่องไหมเพิ่งเริ่มท่องหรือท่องมานานแล้วใครไม่ท่องนี่แย่เลยนะถ้าครูกด subscribe ให้คุณด้วยนะครับเพื่อที่ว่าไม่มีเมื่อมีการทำ YouTube ชุดใหม่เกิดขึ้นนักเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับก็หวังว่านักเรียนคงได้รับประโยชน์จากการทำ YouTube ชุดนี้มากๆนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยชวนเพื่อนด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ